สวัสดีครับท่านพี่น้องที่อยู่ในพระคริสต์วันนี้เราจะศึกษาบทเรียนของโรงเรียนวันสะบาโตบทที่7บทที่7มีหัวข้อว่าการลงโทษที่ชดใช้กรรมการลงโทษหรือการลงโทษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคก่อนที่เราจะศึกษาบทเรียนขอให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พระนามของพระองค์นั้นอัศจรรย์มากพระนามของพระองค์นั้นเป็นพระนามที่สมควรที่จะถูกยกชูขึ้นพระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์เป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระกรุณาคุณพระเมตตาคุณขอบคุณพระองค์วันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาศึกษาพระวจนะของพระองค์ศึกษาเรื่องโยบขอให้พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงดลใจให้โมเสสได้เขียนขึ้นขอให้เราทั้งหลายได้มีความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตของเราด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาบทเรียนของโรงเรียนวันสะบาโตมีหัวข้อว่าการลงโทษที่ชดใช้กรรมหรือการลงโทษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีหนังสือบทเรียนนะบทเรียนเล่มนี้ถ้าหากว่าท่านไม่มีท่านก็ไปหาตามโบสถ์ของ Seven Day Adventist หรือไม่ก็เปิดดูในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์นะครับท่านก็สามารถที่จะพบเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ถ้าว่าท่านมีบทเรียนก็ขอให้เรามาเปิดอ่านกันนะครับวันนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่เป็นบทที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ท่านเปิดไปที่ข้อควรจำนะครับข้อควรจำในนี้บอกว่าในหนังสือโยบบทที่11ข้อ7นะครับบทข้อควรจำในนี้บอกว่าท่านจะยังรู้ว่าสภาพของพระเจ้าได้หรือท่านยังรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทั้งหมดหรืออันนี้คือพูดในทำนองที่ว่าพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราบางทีเราอาจจะมีคำถามคือเป็นคำถามที่เรียกว่าเราอาจจะหาคำตอบไม่ได้จากโลกนี้แล้วก็บางคำถามเนี่ยเราอาจจะต้องไปถามพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์นะครับในนี้ถึงบอกว่าท่านจะยังรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือเราไม่สามารถที่จะยังรู้ได้เพราะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากก็ให้เราดูท้องฟ้าดูซิว่าบนท้องฟ้าในจักรวาลเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนั่นแหละความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็เช่นนั้นแหละแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่อย่างรู้พระมหิทธิฤทธิ์ได้ทั้งหมดของพระเจ้านอกจากพระเยซูได้ลงมาสำแดงให้เราเห็นนั่นก็เป็นแค่ส่วนเดียวส่วนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เราก็จะศึกษาต่อไปเรื่องของชีวิตของโยบท่านที่คุ้นเคยกับเรื่องราวของโยบเนี่ยที่เราได้ศึกษามาแล้วตั้ง6บทด้วยกันเรื่องราวของโยบเนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยก็คืออยากจะบอกให้ท่านทราบว่าชีวิตของโยบเนี่ยเป็นชีวิตที่
ครบบริบูรณ์สมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็เนื่องจากซาตาน เนื่องจากซาตานเนี่ยเป็นผู้ที่คือเหมือนกับว่าระหว่างพระเจ้ากับซาตานพระเจ้านี่บอกซาตานบอกว่าซาตานได้เห็นโยบที่อยู่บนโลกนี้คือเป็นคนที่ชอบทำเป็นคนที่เรียกว่าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วซาตานก็บอกพระเจ้าบอกว่าแน่นอนทีเดียวที่เขาสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเขาเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักของพระเจ้าเพราะว่าในชีวิตของเขาของโยบเนี่ยเขามีทุกอย่างเขามีความร่ำรวยความมั่งคั่งในด้านทรัพย์สินเงินทองสมบัติเหมือนกับเราคนในโลกนี้เนี่ยผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยในทรัพย์สินสมบัติเนี่ยก็อยู่อย่างสะดวกสบายเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่แบบเหมือนกับว่ามีความสุขมีความโชคดีกว่าคนอื่นๆทั้งสิ้นในขณะชีวิตที่เขามีครบทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ขาดแคลนในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยกย่องพระเจ้าได้สรรเสริญพระเจ้าได้แต่ทีนี้คำถามที่บอกว่าซาตานบอกว่าลองเอาสิ่งเหล่านั้นของเขาออกไปสิดูซิว่าเขาจะสรรเสริญพระเจ้าหรือว่าจะสาปแช่งพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่น่าสนใจปรากฏว่าพระเจ้าเนี่ยมีความเข้าใจและมีความเชื่อว่าโยบเนี่ยเป็นผู้ชอบธรรมจริงๆเป็นผู้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกให้ซาตานบอกว่าเอ้าถ้างั้นก็ไปทดลองดูสิเลยซาตานก็ได้โอกาสก็ไปทำให้ชีวิตของโยมนี่พินาศคือทรัพย์สมบัติถูกโจรผู้ร้ายขโมยปล้นจี้เอาไปหมดแล้วก็ยังมีภัยพิบัติลมพายุมาพัดให้บ้านช่องของลูกๆของโยมเนี่ยพังสลายเสียหายแล้วก็ชีวิตของลูกๆทั้งหลายเนี่ยก็ตายหมดคืออย่าลืมนะครับโยบมีลูก10คนด้วยกันมีลูกผู้ชาย7คนมีลูกสาว3คนซึ่งอยู่กันมาอย่างมีความสุขแล้วก็ในพระธรรมคัมภีร์ก็ได้บอกด้วยว่าโยบเนี่ยก็พยายามที่จะให้ลูกๆทั้งหลายเนี่ยอยู่ในโอวาทของพระเจ้าก็พยายามทุกๆวันเนี่ยก็มีการเรียกว่านมัสการพระเจ้ากันนะครับคือมีแท่นบูชานะครับก็เป็นเช่นนั้นนี่ก็คือลักษณะของครอบครัวของโยบตอนเริ่มต้นแต่พอตอนหลังเนี่ยพอโยบสูญหายทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ลูกๆ ก็ตายหมดแล้วยังไม่พอในตัวของโยบเนี่ยเป็นฝีที่เจ็บปวดเรียกว่าแสบเจ็บปวดทั้งแสบมากจนกระทั่งว่ามีความทุกข์มากๆโยบเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรคือมีแต่เราผู้อ่านเท่านั้นที่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแต่สำหรับโยบนั้นโยบเองไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็สำรวจจิตใจแล้วใคร่ครวญแล้วเหมือนกับในพระธรรมคัมภีร์ที่ในพระธรรมคัมภีร์139สดุดีผมจะอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับคือในสดุดี139เนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์คือบอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้รู้จักเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทกับโยบมากเพราะว่าโยบเนี่ยมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วในข้อ23เนี่ยสดุดี119
ข้อ23ถึง24บอกว่าข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรคานิรันดรอันนี้เนี่ยเป็นข้อพระธรรมคัมภีร์ที่ดีมาก139นะครับสดุดี139บทที่23และ24ข้อที่23และ24คือเราทุกคนเนี่ยควรจะอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สามารถที่จะเชิญชวนให้พระเจ้าเนี่ยมาตรวจสอบจิตใจของเราได้เหมือนกับว่าเรารู้จักตัวเองว่าเรานั้นอยู่ที่ไหนสภาพจิตของเราอยู่ที่ไหนสภาพความเชื่อของเราอยู่ที่ไหนสภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นอยู่ที่ไหนแล้วเราก็รู้ตัวว่าใจของเราบริสุทธิ์รู้ว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรกับใครแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ไม่กลัวที่ว่าจะให้พระเจ้ามาตรวจสอบสำรวจจิตใจเราจะเปิดอกเปิดจิตใจให้เห็นคือเรียกว่าเห็นแบบทะลุปุโปร่งนะครับผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่ดีคือเราทุกคนเนี่ยควรจะใช้ข้อนี้เป็นข้อที่ประจำในชีวิตของเราคือเราสามารถที่จะพูดกับพระเจ้าสามารถที่จะพูดกับทุกคนได้ว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์ถ้าไม่เชื่อก็ลองให้มาตรวจสอบดูนะครับผมคิดว่าข้อนี้นะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วทีนี้เมื่อโยบเนี่ยคือได้ถามจิตสำนึกของตัวเองก็รู้ตัวว่าไม่ได้ทำผิดอะไรทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าในเมื่อไม่ได้ทำผิดอะไรสำหรับโยบแล้วเนี่ยโยบเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ๆทำไมไม่มีเหตุผลก็มีโจรผู้ร้ายมาขโมยปล้นเอาลูกแกะลูกวัวสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าของโยบนั้นไปหมดแล้วก็ยังซ้ำให้ภัยพิบัติลมพายุมาพัดให้บ้านช่องของลูกๆนั้นล่มพังทลายแล้วก็เอาชีวิตของลูกทั้งหมดไปด้วยแล้วยังไม่พอที่ว่าให้โยบนั้นมีเกิดเป็นฝีบนตัวแล้วก็เจ็บปวดแสนสาหัสมีความทุกข์อย่างมากจนกระทั่งว่าภรรยาของโยบนั้นบอกว่าแม้ถึงตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ทำไมไม่แช่งพระเจ้าและตายไปก็หมดเรื่องคือไม่สามารถที่ดูได้อันนี้เรื่องคือคิดว่าโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อความทุกข์ยากลำบากหรือปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นสำหรับคนผู้หญิงผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับอาจจะส่วนมากแล้วเนี่ยทนไม่ได้แล้วก็ส่วนมากแล้วฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นฝ่ายที่อ่อนแอรับของความทุกข์ปัญหาทุกข์ยากลำบากไม่ได้นะครับก็เป็นเช่นนั้นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนของโยบเนี่ยเมื่อได้ข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับโยบแล้วเนี่ยก็มีความเห็นอกเห็นใจด้วยแล้วก็อยากจะมาดูมาเยี่ยมโยบซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนพิเศษที่ว่าโยบมีเพื่อนที่คิดถึงเขาในขณะที่เขาตกทุกข์ในขณะที่เขามีปัญหาในขณะที่เขาลำบากนะธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนถ้าหากว่าเราตกทุกข์แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็หายหมดหนีหมดใช่ไหมครับนั่นเป็นธรรมดาทั่วไปนอกจากว่าเมื่อเราอยู่สุขสบายมีเงินมีทองมากมายก็มีเพื่อนบ้านมีมาจัดปาร์ตี้กินเหล้ากินยากันนั่นเป็นธรรมดาก็มีมากแต่อันนี้ก็นับว่าเป็นพิเศษที่ว่าเพื่อนของโยบเนี่ยมาเยี่ยมโยบเมื่อได้ข่าวว่าโยบมีความทุกข์
มาเยี่ยมแล้วก็ในพระธรรมคัมภีร์ก็บอกว่ามานั่งอยู่7วัน7คืนมานั่งเฝ้าดูเฝ้าดูว่าปัญหาจริงๆของโยบนั้นเป็นยังไงกันแน่ก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็คราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าหลังจาก7วัน7คืนแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอลีฟาก็ทนไม่ไหวแล้วก็ปิปากพูดขึ้นก็มีข้อตำหนิหลายอย่างผลที่คือคำตำหนิที่เรียกว่าที่รับไม่ได้ก็คือความจริงก็มีความจริงอยู่ก็คือว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยคือมีความคิดที่ฝังลึกอยู่กับเรียกว่ากับคนเฒ่าคนแก่หรือว่าผู้ที่มาก่อนเราบรรพบุรุษคำสอนที่ถ่ายทอดกันมาคำสอนที่ถ่ายทอดกันมาที่เพื่อนๆของโยบเนี่ยได้จับอยู่ในจิตใจก็คือว่าคนดีจะต้องได้ดีคนชั่วจะต้องได้ชั่วคนชั่วจะถูกพระเจ้าลงโทษนั่นคือเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในความคิดและจิตใจของเพื่อนๆของโยบเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายเหล่านี้มาเนี่ยมาในลักษณะที่ว่ามีความคิดอันนั้นอยู่แล้วว่าสงสัยว่าโยบนี้ต้องทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งแล้วก็คิดว่าสิ่งที่โยบกำลังได้รับอยู่ก็คือการลงโทษของพระเจ้านั่นเป็นคำเรียกว่าเป็นคำที่เขาคาดคิดไว้เป็นคำที่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีส่วนถูกอยู่บ้างมีส่วนถูกอยู่บ้างก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องเหตุและก็ผลมันต้องมีเหตุและก็ต้องมีผลคือผมเองก็เคยได้เน้นอยู่บ่อยก็คือว่าการที่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าสร้างให้มีเหตุและก็มีผลแล้วก็มีวัตถุประสงค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็อยู่ในลักษณะอย่างนั้นคือแล้วยกตัวอย่างคือพูดง่ายๆว่าในธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าตั้งกฎไว้แล้วตั้งกฎแบบว่ากฎที่ผมก็เคยกล่าวแล้วบอกว่าถ้าหากว่าเราเอาเมล็ดของแอปเปิ้ลไปฝังไว้ในดินมันก็ต้องงอกต้นแอปเปิ้ลขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะงอกคือเอาต้นฝรั่งเอาเมล็ดของฝรั่งไปฝังในดินมันจะเจริญเติบโตเป็นต้นมะม่วงได้อย่างไรมันไม่ใช่อย่างนั้นคือนั่นกฎธรรมชาติคือเรียกว่าถ้าหากว่าเอาเมล็ดของมะม่วงฝังลงไปในดินมันงอกออกมาก็จะต้องเป็นต้นมะม่วงใช่ไหมครับมันเป็นต้นเหตุคือเหตุแล้วก็ผลแล้วก็ในธรรมชาตินี้เป็นเขาเรียกว่ากฎแห่งธรรมชาติพระเจ้าเนี่ยได้วางกฎธรรมชาติไว้สำหรับทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยได้เป็นไปได้เจริญเติบโตได้เป็นไปได้ลุดหน้าไปตามกฎธรรมชาติของพระเจ้านั่นเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแต่ไม่ใช่ส่วนถูกทั้งหมดมีส่วนถูกที่ว่าคนชั่วต้องได้รับการลงโทษคนทำดีควรจะได้ดีแต่ทีนี้ความจริงในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์มาเยอะก็คือว่าคนดีทำไมคนดีถึงได้รับสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เนี่ยเรามีประสบการณ์เห็นกันได้เรียนรู้กันในชีวิตของมนุษย์โลกนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ใครๆก็อยากจะถามกันและอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นนะครับเลยในเรื่องของโยบเนี่ยมันก็คือเรื่องของความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วก็จะหาคำตอบแล้วก็โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนดีนะครับ
นี่เป็นคำถามมาตั้งหลายสมัยแล้วก็หลายชั่วคนแล้วก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีหลายคนก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้มาวันนี้เนี่ยวันนี้เพื่อนคนที่สองนอกจากเอลีฟาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นบิลเดดนี่ก็ได้เปิดปากขึ้นมาได้พูดด้วยแต่บิลเดดนี่ก็รู้สึกว่าจะตำหนิโยบหนักกว่าเพื่อนคนที่หนึ่งที่ชื่อเอลีฟานะครับคืออันนี้ก็รู้สึกว่าให้เราเอาไปคิดว่าถ้าคนหนึ่งกำลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยกำลังมีความทุกข์มีความโศกเราจะเอาเหตุผลไปอ้างอิงกับเขาต่อหน้าอย่างนั้นหรือว่าจะมีวิธีไหนอื่นที่จะดีกว่าที่จะไปปลอบใจปลอบประโลมประโลมจิตใจของผู้ที่ตกทุกข์อยู่นะครับนั่นเป็นข้อสำคัญที่เราควรจะได้รับรู้และก็เรียนรู้ในเดี๋ยวให้เราดูนะครับให้เราเปิดดูหนังสือโยบนะครับให้เราเปิดดูหนังสือโยบบทที่8ถ้าว่าท่านที่มีพระธรรมคัมภีร์นะครับโยบบทที่8โยบบทที่8เนี่ยดูซิว่าเพื่อนของโยบคนนี้เนี่ยเขามาเฝ้าดู7วัน7คืนแล้วพอมีโอกาสเนี่ยเขาก็พูดเนี่ยคือสำแดงความคิดเห็นอาจจะเป็นเรียกว่าวิพากษ์ตำหนิโยบนะครับก็เดี๋ยวให้ลองมาดูนะครับโยบบทที่8โยบบทที่8ถ้าท่านผู้ใดที่ยังไม่มีพระธรรมคัมภีร์ก็ควรจะไปหามานะครับพระธรรมคัมภีร์นี่เป็นพระวจนะของพระเจ้ามีความสำคัญมากโอเคให้เราเปิดโยบบทที่8นะครับแล้วในนี้บอกว่าบิลเดดเนี่ยแล้วบิลเดดตระกูลชูอาตอบว่าท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าใดและคำปากของท่านจะเป็นพายุนานสักเท่าใดแม้คำนี้รู้สึกว่าเป็นไงครับท่านได้ยินแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นไงเด่นคือเหมือนกับว่าแสดงถึงความไม่พอใจแสดงถึงความหมดความอดทนที่ได้ยินคำเหมือนกับว่าเป็นคำบ่นของโยบหรือไงบอกว่าท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานสักเท่าใดเมื่อไหร่จะได้หยุดสักทีเมื่อไหร่จะได้หยุดคำบ่นสักทีเมื่อไหร่จะได้หยุดคำครวญครางสักทีอะไรในทำนองนั้นนะคืออันนี้ก็คำพูดนี้ก็ได้เห็นบ่งให้เห็นแล้วว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยนิ่มนวลเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่นะครับบอกว่าคำปากของท่านจะเป็นพายุนานสักเท่าใดคือเป็นพายุนี่คือเรียกว่าเหมือนกับคนที่ถกเถียงกันเป็นรุนแรงกันถกเถียงกันอย่างรุนแรงบอกว่าจะเป็นอย่างนี้นะอีกนานสักเท่าไหร่หยุดได้หรือยังอะไรในทำนองนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่รับทุกข์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราได้ยินคำพูดเหล่านี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนหรือว่าการประเล้าประโลมจิตใจบ้างสักนิดหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะที่จะพูดคำหนักดักเหมือนกับไปคนเจ็บแล้วเนี่ยไปซ้ำเติมอีกทีนึงซ้ำเติมเข้าไปอันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ให้เราดูคำพูดเนี่ยให้เราสังเกตดูแล้วก็ให้เราจะได้เป็นบทเรียนของเรานะครับแล้วในข้อที่3บทที่8ข้อที่3บอกว่าพระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือองค์ผู้ทรงมหาธิฤทธิ์ผันแปรความชอบธรรมหรืออันนี้คือ
พูดกับโยบบอกว่าที่เจ้าบ่นๆอย่างนี้เนี่ยเจ้าคร่ำครวญอย่างนี้เจ้าคิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้ายังไงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความยุติธรรมเป็นพระเจ้าที่ทอดทิ้งความยุติธรรมอย่างนั้นแล้วหรืออะไรในทำนองนั้นนะครับนี่เป็นคำพูดของเพื่อนของโยบที่ชื่อบิลเดดนะครับแล้วต่อไปข้อที่4เนี่ยบอกว่าถ้าลูกของท่านได้กระทำบาปต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในอำนาจของการทรงขอการทรยศของเขา อันนี้เนี่ยคือพูดถึงว่าลักษณะที่โยบได้รับเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุสาเหตุเนี่ยมันต้องมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งสาเหตุมีอยู่3แห่งด้วยกันสาเหตุที่1อาจจะมาจากพระเจ้าอาจจะเป็นการลงโทษของพระเจ้าสาเหตุที่2อาจจะคือความบาปของโยบเองอาจจะเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวสาเหตุที่3อาจจะเป็นความบาปของลูกๆของเขาก็เป็นเช่นนั้นนะครับมี3แหล่งด้วยกันที่ทำให้เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความบาปเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ที่โยบได้รับในขณะนี้บอกว่าถ้าไม่ใช่เจ้าเป็นทำบาปคิดว่าคงเป็นลูกของเจ้าแล้วมั้งนะพระองค์ก็ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในอำนาจของการทรงทรยศของเขาคือพูดถึงว่าถ้าลูกของท่านได้กระทำบาปนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่าข้อที่5บอกว่าถ้าท่านจะหมั่นแสวงหาพระเจ้าแล้ววิงวอนต่อองค์ผู้ทรงมหาธิฤทธิ์อันนี้บอกว่าถ้าท่านคำว่าถ้าท่านเนี่ยแสดงว่าโยบเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับในนี้บอกว่าถ้าท่านแสวงหาพระเจ้าแสดงว่าโยบไม่ได้แสวงหาพระเจ้านี่เป็นคำกล่าวตำหนิโดยที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรคือเป็นการที่คาดคิดไปที่คาดคิดเนี่ยก็เขาพยายามที่จะหาต้นเหตุต้นเหตุทีนี้จะถามจะให้โยบยอมรับโดยตรงโดยที่ไม่อ้างอิงเหตุผลต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนก็ยังไม่ดีพอจึงเอาอ้างเหตุผลสารพัดเหตุผลเพื่อที่จะให้โยบยอมรับความผิดของตัวเองแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้อ่านในหนังสือสดุดี139ข้อ23 24ที่บอกว่าโยบลักษณะของโยบเนี่ยคือเขาสบายใจอยู่แล้วเขารู้แก่ใจว่าเขาไม่มีความผิดเพราะว่าเขาได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าตรวจสอบจิตใจของเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะให้เขามาสารภาพผิดได้อย่างไรก็เขารู้ว่าเขาไม่มีความผิดนะแล้วทีนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าท่านจะแหม่นแสวงหาอันนี้ก็ไม่ใช่ความคือในสำหรับโยบแล้วไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าโยบก็ได้หมั่นแสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้เพียงแต่คาดคิดไปนะครับแล้วยังบอกว่าถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ละแล้วพระองค์จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่านและทรงคืนที่อาศัยแห่งความชอบธรรมให้คือถึงแม้การเริ่มต้นชีวิตของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากขึ้นคือพูดในลักษณะที่ว่าถ้าหากว่าโยบเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอีกนั่นแหละครับอีกนั่นแหละก็คือแบบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโยบได้สำรวจจิตใจแล้วสำรวจว่าเขาไม่มีอะไรผิดเขาบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องสามารถที่จะเห็นทะลุแล้วเขาก็อัญเชิญให้พระเจ้าเนี่ยมาตรวจสอบจิตใจของเขาทุกวันซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่กลัวอยู่แล้วถ้าหากว่าเรารู้แก่ใจว่าเราไม่มีความผิดอะไรจิตใต้สำนึกของเราไม่ได้เก็บซ่อนความผิดอะไรทั้งสิ้นอันนี้เราก็ไม่กลัวถึงการพิพากษาของพระเจ้าแต่คำถามก็คืออยู่ที่โยบเนี่ยโยบเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคือเหมือนกับว่าชีวิตของโยบเนี่ยมันขัดแย้งกันกับ
ความเป็นจริงขัดแย้งความเป็นจริงก็คือว่าความเป็นจริงเนี่ยผู้ที่ทำผิดก็จะได้รับการลงโทษแต่โยบไม่ได้ผิดแล้วจะได้รับการลงโทษได้อย่างไรอันนี้เป็นปริศนาสำหรับโยบในขณะนี้แน่นอนทีเดียวเราเองเนี่ยรู้เรื่องของโยบว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วทีนี้ยังบอกว่าเพราะส่วนเราชีวิตสั้นเหมือนอย่างเกิดวันนี้จะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงาคืออันนี้ก็เชิงต่อว่าอีกเชิงต่อว่าคืออยากจะบอกให้รู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในโลกบนโลกนี้มันสั้นเหลือเกินเหมือนอย่างเกิดวันนี้คือชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับพับเดียวนะครับแล้วบอกว่าแล้วทีนี้ยังอ้างอีกคือพยายามที่จะให้โยบเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้สารภาพความผิดได้เอาเรื่องราวต่างๆเอาเหตุผลต่างๆมาอ้างซึ่งเหตุผลเหล่านั้นน่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะครับแต่ก็โยบไม่สามารถที่จะรับได้เพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีความผิดแล้วในนี้บอกว่าต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือต้นอ้อยต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือคือพูดถึงว่ามันจะเป็นไปได้หรือถ้าว่าผิดกฎของธรรมชาติเนี่ยคือต้นไม้จะต้องงอกในสถานที่ที่มีน้ำถึงสามารถที่จะมีต้นไม้ได้นะก็เป็นฉะนั้นนี่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาถึงที่เรื่องว่าเหตุและผลใช่ไหมครับบอกว่าขณะที่มีดอกยังไม่ได้ตัดลงมันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นๆนี่ผมอ่านในหนังสือโยบบทที่8ข้อ12นั้นนะครับแล้วบอกว่าทางของบรรดาผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไปนะความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศนี่ก็เป็นกฎและก็เป็นเชิงที่ว่า อยากจะให้โยบเนี่ยสารภาพผิดสิ่งที่เขาไว้ใจหักสะบั้นและสิ่งที่เขาวางใจจะยุบเหมือนใยแมงมุมนะครับคือนี่พูดถึงคนที่ไม่นับถือพระเจ้าแล้วบอกว่าเขาพิงเรือนของเขาแต่มันทานไม่ไหวเขายึดมันไว้แต่มันก็หาทนอยู่ไม่เพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งในพระเจ้านะครับรากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหินและยังลงไปในซอกก้อนหินถ้าเขาถูกทำลายไปจากที่ของเขาแล้วที่นั่นจะปฏิเสธเขาไว้เขาไม่เคยเห็นเจ้าดูเถอะนี่เป็นความเชื่อความชื่นบานแห่งทางของเขาคือพูดถึงสำหรับคนบาปคนที่ไม่มีพระเจ้านะครับแล้วบอกว่าดูเถิดพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีรอบคอบอันนี้ก็เหมือนกับเป็นกฎธรรมชาติงานบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งคนดีรอบคอบหรือค้ำจุนผู้กระทำความชั่วร้ายคือเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระเจ้าจะไม่ไปค้ำจุนผู้กระทำความชั่วร้ายพระองค์ยังทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วนเดียวข้อ22นะครับคนเหล่านั้นที่เกลียดชังเจ้าจะห่มความอับอายและเต็นของคนอธรรมจะไม่มีต่อไปอีกเลยอันนี้คือเป็นคำที่เพื่อนคนที่สองของโยบที่ได้กล่าวขึ้นเขาพยายามจะให้โยบสารภาพความผิดเพราะว่าอ้างอิงสารภาพอย่างว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมผู้ที่ทำชั่วเท่านั้นที่จะได้รับโทษเหมือนกับว่าจะให้โยบสารภาพผิดถึงความถึงที่เขาได้รับความทุกข์ท
ทรมานที่เกิดขึ้นกับเขานะครับแล้วก็ให้เราเปิดไปดูต่อไปนะครับดูต่อไปนี่เดี๋ยวในนี้บอกว่าก็นี่แหละที่เมื่อสักครู่ได้อ่านให้ฟังก็คือว่าเพื่อนคนที่สองเนี่ยก็ได้กล่าวหามากกว่าเพื่อนคนที่หนึ่งนะกล่าวหาโยบเนี่ยเราก็ได้อ่านไปแล้วนะครับคือในนี้บอกว่าบิลแดดเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงส่วนหนึ่งของพระลักษณะของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านะเกลียดชังความบาปแล้วก็พระเจ้าจะกำจัดความบาปพระเจ้าจะลงโทษความบาปจะลงโทษคนบาปด้วยแต่อันนั้นเพียงส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของพระเจ้าอีกส่วนหนึ่งก็คือความเมตตาคุณของพระเจ้านั้นก็ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับแล้วทีนี้บอกว่าคือพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีความยุติธรรมแล้วก็พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อดกลั้นอดทนแต่พระเจ้านั้นก็ได้มุ่งหมายไว้แล้วว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะกำจัดความบาปให้พินาศไปหมดจะลบล้างความบาปไปให้หมดนะครับเหมือนกับในหนังสือปฐมกาลบทที่6นะครับปฐมกาลบทที่6ในเรื่องที่พระเจ้าให้น้ำมาท่วมโลกอันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพระเจ้านะเกลียดชังความบาปแล้วพระเจ้าอดทนจนถึงที่สุดอดทนไม่ได้ในเรื่องความบาปพระเจ้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้น้ำมาท่วมโลกเพื่อที่จะทำลบล้างชำระความบาปนะฮะในนี้ให้เราอ่านดูคืออันนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมแล้วพระเจ้าก็ให้โอกาสความบาปที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อให้มนุษย์นั้นได้เห็นถึงความชั่วของความบาปแล้วเมื่อถึงเวลาที่สมควรพระเจ้าก็จะชำระความบาปให้เราเปิดไปหนังสือปฐมกาลบทที่6นะฮะเราทบทวนถึงเรื่องที่พระเจ้ามาให้น้ำท่วมโลกอย่าลืมนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักแล้วก็พระเจ้าสร้างมนุษย์มานะให้อยู่คงอยู่ต่อไปกับพระเจ้านานๆตลอดชั่วนิรันดรกาลแต่ปรากฏว่าแผนการของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าหวังเพราะว่าพระเจ้าได้ประทานสิทธิในการเลือกของมนุษย์แล้วก็มนุษย์ได้เลือกผิดคือได้เลือกที่ไปเชื่อบานซาตานจึงทำให้มนุษย์ได้ตกอยู่ในท่ามกลางแห่งความบาปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วในหนังสือโยบบทที่6นะครับให้ลองอ่านดูว่าในนี้บอกว่าข้อ11นะครับหนังสือปฐมกาลบทที่6ข้อ11บอกว่าคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทรามเพราะบรรดามนุษย์ประพฤติเสื่อมทรามบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียทีด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณเพราะการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกอันนี้คือในสมัยโนอาที่พระเจ้าให้น้ำมาท่วมโลกเนี่ยเพราะพระเจ้าได้เห็นถึงความเสื่อมทรามของศีลธรรมของมนุษย์แล้วพระเจ้าได้หันหลังให้กับมนุษย์ได้หันหลังให้กับพระเจ้าทั้งหมดจนกระทั่งว่าพระเจ้าดูแล้วว่ามนุษย์ในช่วงนั้นเป็นมนุษย์ที่
ไม่มีความหวังอีกต่อไปเลยพระเจ้าถึงยินดีที่ตัดสินใจจะให้น้ำมาท่วมโลกเพื่อที่จะชำระความบาปคือความบาปในตัวของมนุษย์ทั้งหมดก็เป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้ให้เราดูบทเรียนต่อไปนะครับบทเรียนต่อไปก็บอกว่าคือบอกว่าเพื่อนของโยบคนที่สองเนี่ยที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นเหมือนกับว่าสิ่งที่โยบได้รับน่ะอาจจะยังน้อยกว่าความบาปที่ได้ทำเสียด้วยซ้ำคือเหมือนกับว่าการลงโทษของพระเจ้าอาจจะน้อยกว่าที่เขาสมควรจะได้รับในพูดถึงในลักษณะแบบนั้นนะครับให้เราดูหนังสือโยบบทที่11ข้อ7ถึงข้อ9นะครับโยบบทที่11เนี่ยให้เราดูโยบบทที่11บทที่11ข้อ7ถึงข้อ9นะครับบทที่11ข้อ7ในนี้บอกว่าท่านจะยังรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือท่านยังรู้ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดหรือนั่นสูงกว่าฟ้าสวรรค์ท่านจะทำอะไรได้ลึกกว่าแดนคนตายท่านจะทราบอะไรได้วันดูก็ยาวกว่าโลกคืออันนี้เนี่ยคือพูดถึงว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าได้นะครับแล้วก็ให้เราเปิดอ่านไปที่หนังสืออิสยาห์บทที่40ข้อ12ถึงข้อ14อิสยาห์บทที่40ให้เราเปิดไปหนังสืออิสยาห์บทที่40หนังสืออิสยาห์บทที่40ข้อ12เริ่มตั้งแต่ข้อ12บอกว่าผู้ใดเคยตวงน้ำทั้งสิ้นด้วยอุ้งมือของตนและวัดฟ้าสวรรค์ด้วยคืบเดียวบรรจุผงคลีของแผ่นดินโลกไว้ในถังเดียวและช่างภูเขาในตาช่างและซึ่งเนินด้วยตราชูอันนี้เนี่ยคือพูดถึงว่าความสามารถของพระเจ้าไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถที่จะมาเท่าเทียมกับพระเจ้าได้ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ยังรู้ถึงพระเจ้าได้คือพระเจ้าเหมือนกับว่าพูดในทำนองที่ว่าการลงโทษของพระเจ้านั้นที่จริงแล้วควรมากกว่านี้พูดในทำนองนั้นคือมีแน่นอนทีเดียวในชีวิตของเราก็อาจจะได้สำนึกขึ้นมาว่าเราน่ะจริงๆแล้วเราไม่สมควรที่จะให้พระเยซูมาตายเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อมนุษย์เราน่ะเป็นใครหรือใช่ไหมครับมนุษย์เราน่ะเป็นเหมือนกับมดตัวหนึ่งแต่ฉะไหนพระเจ้าถึงให้พระเยซูมาเสียสละเพื่อที่จะไถ่ให้เราได้รับความรอดนะครับแล้วทีนี้เราก็จะพูดถึงเราจะพูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าพระเจ้าจะทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นยังไงให้เราดูหนังสือปัญญาจารย์นะครับหนังสือปัญญาจารย์บทที่6ข้อ24และ25เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6นะครับบทที่6ข้อ24บทที่6ข้อ24แล้วก็25ในนี้บอกว่าข้อ24พระเจ้าทรงบัญชาให้เรากระทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งสิ้นคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอเ
เพื่อพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของเราไว้ให้คงอยู่ดังทุกวันนี้ถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัตินี้ต่อพระยะโฮวาพระเจ้าของเราดังที่พระองค์ทรงบัญชาเราไว้ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลายอันนี้ด้วยก็คือเตือนให้เราว่าแบบที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือพระบัญญัติของพระเจ้านะครับในนี้ก็บอกว่าให้เราทำตามเชื่อฟังทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็ชีวิตของเราก็จะยืนนานตอนนี้เรามาพูดถึงว่าให้เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าแล้วให้เราเปิดหนังสือซามูเอลฉบับต้นบทที่12ข้อ15หนังสือซามูเอลฉบับต้นบทที่12หนังสือซามูเอลฉบับต้นบทที่12ข้อ15นะครับแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่กฎกบฏต่อพระบัญชาของพระเจ้าแล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าจะต่อสู้ท่านทั้งหลายและบรรพบุรุษของท่านก็เป็นเช่นนั้นก็คือให้คำเตือนว่าเรานั้นต้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องว่าตายครั้งที่สองตายครั้งที่สองเนี่ยสำหรับผู้ที่ตายในความบาปก็เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาคนที่ตายในความบาปจะฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็จะตายนั่นเรียกว่าตายเป็นครั้งที่สองคือต้องแยกให้ถูกนะครับตายครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือเราผู้ที่มีชีวิตอยู่เราตายไปครั้งที่หนึ่งพอพระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยเราผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูเราก็จะฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีความเชื่อในพระเยซูเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วเขาจะตายอีกทีเป็นครั้งที่สองแต่เราผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูเราฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็จะถูกรับไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นเช่นนั้นอันนี้ก็คือข้อสำคัญผมจะสรุปก็คือว่าเพื่อนของโยบเนี่ยมาในลักษณะที่ว่าพยายามจะช่วยให้โยบเนี่ยยอมรับแล้วก็สารภาพความผิดบาปเอาเหตุผลต่างๆยกมาละให้ฟังแต่ทีนี้โยบรู้แก่ใจว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำผิดอะไรจึงไม่สามารถที่จะสารภาพความผิดบาปอะไรได้แต่เขาก็รับฟังแล้วเราจะศึกษากันต่อไปว่าเพื่อนคนที่3จะว่าอย่างไรแต่อย่าลืมว่าการที่เราไปเยี่ยมผู้ที่มีความทุกข์ผู้ที่สูญเสียคนรักคนดังรักของเขาไปเนี่ยเราจะไปในลักษณะที่ดีกว่าไหมไปในลักษณะที่เราจะประโลมจิตใจประเล่าประโลมจิตใจของผู้ที่มีความทุกข์อย่างไรเราควรจะไปอ้างเหตุผลกับคนที่กำลังตกทุกข์อยู่อย่างนั้นเหมือนกับเพื่อนของโยบอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยขาดความรักที่แท้จริงเนี่ยเราก็ต้องทนุถนอมน้ำใจของผู้ที่เจ็บปวดชอกช้ำไม่ใช่ว่าจะซ้ำเติมก็เป็นข้อคิดให้กับท่านทั้งหลายขอขอบคุณพระเจ้าขอให้เราได้เจอกันอีกสำหรับคราวต่อไปสวัสดีขอกราบทูลพระเจ้าขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีพระวจนะของพระองค์มาศึกษาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนของเราจากเรื่องราวของโยบอย่างไรก็แล้วแต่ขออธิษฐานให้พระองค์ทรงช่วยให้เราทั้งหลายได้สำรวจจิตใจของเราทุกคนให้พระเจ้าสอดส่องดูว่าเรานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือเปล่า
ันนี้เป็นบทเรียนสอนใจให้ดีที่ดีที่สุดให้กับเราทุกคนขอให้เราทุกคนได้เอาไปปฏิบัติตามขอบพระคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน